ในโลกนี้อ่ะที่เต็มไปด้วยหมอกในวันนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วโอเคมิวมีนี่เลย2 อย่างค่ะ Security Terminal แล้วก็ Wallet Crafting Terminal เนาะเอาไว้ทำอะไรคะเราจะเข้าถึงระบบเก็บของเราได้ทุกที่อ่ะถ้าเรามีเจ้า2ตัวนี้นั่นเองเอาสายไหนดีนะแอบไว้ข้างหลังนี้ดีกว่าวางลงไปแล้วค่ะแล้วก็ติ๊กอย่างนี้ไม่ใช่ต้องใส่โอเคเขาให้ใส่ข้างบนนี้ค่ะเหมือนเป็นการแบบระบุให้มันลิงก์นั่นเองลิงก์เข้าตัวควบคุมความปลอดภัยตรงนี้ใช่ไหมคะมันก็จะลิงก์กับระบบเน็ตเวิร์กของเราทั้งหมดค่ะตั้งค่าได้ว่าจะให้เพื่อนแบบสามารถเข้าถึงได้หรือไม่อะไรอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยเนาะโอเคเอาไปชาร์จสิคะเนี่ยดึงเอ๊ะส่งไปไหนอะไม่อย่าเพิ่งส่งสิพอชาร์จก่อนไม่ได้เหรอโอเคกำลังชาร์จเลยอะใช้พลังงานเยอะพอสมควรชาร์จช้ามากเลยเอามาชาร์จที่แท้งจุพลังงานตรงนี้ดีกว่าค่ะอย่างน้อยก็น่าจะเร็วกว่าแล้วนะดูสิคะเริ่มขีดเขียวๆมาแล้วแปลว่าเริ่มมีพลังงานค่ะเส้นขีดเขียวๆตรงนี้แหละเอาให้สักครึ่งหนึ่งก่อนเนาะเหมือนคิดอะไรไม่ออกถามหาเครื่อง Inscriber ค่ะวางมาเลยแล้วก็ใส่ Ender Pearl ไปเราต้องบด Ender Pearl ค่ะให้ได้เป็นดัตก่อนโอเคเร่งสปีดเอามาเร่งสปีดด้านบนแล้วกันใส่ไปเลยใส่ได้ที่ละ1ด้วยค่ะระบบเก็บของไวเลสของเราอ่ะมันใกล้จะทำงานได้แล้วแต่เหลืออย่างสุดท้ายค่ะที่เราต้องมีคือการอัปเกรดไวเลสตรงนี้ไงบูสเตอร์ค่ะเพิ่มระยะนั่นเองแต่ยิ่งเพิ่มระยะไกลก็ยิ่งกินพลังงานเยอะใช่ไหมเราจะไปติดตั้งด้านบนของบ้านของเราตรงนี้ค่ะต้องใช้บ่อยๆวางไปแล้วก็ใส่บูสเตอร์ไปใส่บูสเตอร์เยอะพลังงานโดบเยอะโอเคแต่เราก็จะเข้าถึงระบบเก็บของของเราแบบไวเลสได้แล้วค่ะมาเลยดูสิเดี๋ยวนะลบก่อนเหมือนเดิมเรียงตามจำนวนค่ะจำนวนมากอยู่บนนั่นแหละเห็นไหมเข้าถึงได้เอ๊ะแต่ปกติมันจะไม่มีหน้าจอแบบนี้นี่อันนี้เห็นชุดเราด้วยอ่ะเฮ้ยเวอร์ชันใหม่ๆนี่มันก็ดูอลังการขึ้นนะเนี่ยเส้นทางการเดินต่อไปค่ะเขาบอกให้เราหาแผ่นประมวลผล4สีสีเขียวสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีม่วงค่ะเราไปหากันเลยดีกว่าอันนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างคุ้นเคยอยู่แล้วการทำแผ่นประมวลผลใช่ไหมโอ้โหโอเคมาเลยแล้วกันแน่นอนใช้เรสโตนด้วยค่ะเราก็จะหยิบยืมจากตรงนี้แหละใกล้ๆกันมาเลยตอนแรกว่าจะเดินไปเอาพลังงานนะแต่แบบเอ๊ะเหมือนนึกได้อะไรบางอย่างว่าตรงนี้ไงคะแหล่งพลังงานเรานี่ Universal ไปค่ะเดี๋ยวนะกำลังคิดไม่สิตรงนี้มันคือท่อแบบส่งของอเนกประสงค์ค่ะส่งทั้งไอเทมแล้วก็พลังงานเราส่งมาพร้อมกันที่ตรงนี้กันเลยก็ได้นะส่งเรสโตนได้ส่งพลังงานได้ในท่อเดียวค่ะมาแล้วนี่ได้ไหมดูสิเห็นไหมเรสโตนเด้งคืนค่ะแถมเรายังได้แผงวงจรมาแล้วแผงวงจรอัปเกรดต่อก็จะเป็นแผ่นประมวลผลใช่ไหมนี่ก็ได้มาแล้วค่ะอัลลอยสีแดงโอเคมันดูไม่ยากเลยเนาะเมื่อเดินสายเรียบร้อยค่ะแล้วก็ดูดไอเทมจากระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยใส่ฟิลเตอร์ไปเป็นออดเมียมค่ะแล้วก็เป็นเหล็กตรงนี้เป็นท่อยูนิเวอร์แซลไปใช่ไหมเราก็ดูดเรสโตนมาแล้วค่ะการผลิตก็มาเรื่อยๆเลยนี่ไงเอาเรสโตนไปหลอมเหลวค่ะแล้วก็มาเคลือบกับออดเมียมเราจะได้เป็นแผงวงจรสีเขียวแล้วใช่ไหมแล้วตรงนี้ค่ะก็เป็นอลลอยเอ๊ะทำไมไม่ทำงานผลิตได้ทีละหนึ่งเหรออ๋อแต่แตกกันไม่ได้ค่ะต้องมีที่เก็บไว้ให้ด้วยมีแร่ที่เราต้องลงมาเอาใช่ไหมไดมอนด์ค่ะเอ้ยเดี๋ยวนะเราไม่จำเป็นที่จะต้องลงมาเอาแล้วนี่ใช่ไหมเอ้ยเรามีนี่แล้วนี่ไม่ใช่เหรอคะเข้าถึงที่ไหนก็ได้แหมก่อนอื่นเราจะมาตั้งค่าก่อนค่ะคีย์ลัดที่เราชอบใช้บ่อยๆอันนี้เป็นอะไรแพทเทิร์นไม่ใช่เอนโคดนี่ต้องเป็นไวเลสเทอร์มินอลค่ะตัวนี้ V ได้ไหมดูสิเราจะต้องเปลี่ยนคีย์ค่ะเจ็ตโหมดสวิตช์เราไม่ได้ใช้โอเคนี่พอกดคีย์ลัดปุ๊บก็เปิดได้อ่ะไม่ต้องถือในตัวแล้วเอ้ยไม่ต้องถือในมือแล้วเปิดโอเคได้แหมอุตส่าห์วิ่งไปเอาข้างล่างไปเอาทำไมใช่ไหมเอ้ยยังไม่ครบค่ะมีเครื่องมีเครื่องที่เราต้องคราฟด้วยใช่เครื่องบดนั่นเองได้แผงวงจรมาแล้วใช่ไหมเอ๊ะ
เดี๋ยวทำไมมันเหมือนกันเลยนี่ออดเมียมออดเมียมออดเมียมไม่ใช่สี่หนึ่งต้องตัวต้องเป็นเลขผิดหมดแล้วไอ้กดผิดต้องแบบทำความเคยชินนิดหนึ่งใช่ไหมคะเขาบอกว่าเราต้องมีเครื่องบดด้วยแคชเชอร์อ่ะนี่เลยคราฟมาแล้วไอเทมในตัวก็เยอะจริงๆนี่อะไรแผงวงจรเอ๊ะโอ้มันยังเต็มอยู่เหรอนี่เต็มอยู่เอาออกก่อนค่ะมันต้องไม่ใช่แผงวงจรน่ะมันต้องเป็นอินฟิวอลลอยค่ะใช้งานคีย์ไม่ถนัดค่ะก็เลยแอบไปตั้งมาใหม่โอเคกล่องเก็บของที่เราจะวางตรงนี้ค่ะเราจะใช้การดึงค่ะหันซิทิศเหนือเนาะโอเคดึงไอเทมจากทางทิศเหนือมาเลยค่ะเอ๊ะนั่นดึงใช่ไหมใส่ถูกแล้วไม่ใช่เหรอก็ถูกแล้วนี่ก็ทิศเหนือแต่ไอเทมยังไม่ส่งมาค่ะโอเคไม่เป็นไรก่อนอื่นเราใส่อัปเกรดเพิ่มก่อนเก็บไอเทมแค่จำนวน1สแต็กเท่านั้นค่ะดาวเกรดแล้วตัวนี้เป็นขอบสีฟ้าตั้งค่าสไลด์คอนฟิกอะส่งมาแล้วเห็นไหมในเมื่อเขาแบบจุไอเทมได้เพียงแค่1ชิ้นใช่ไหมคะในกล่องเนี้ยในเครื่องจักรสิไม่ใช่ในกล่องเราก็เลยต้องส่งไอเทมมาค่ะมาเก็บในกล่องไว้เราจะได้จุได้เยอะขึ้นนั่นเองมานั่งดูเควสสีจากสีแดงค่ะต้องมาเป็นอัลลอยสีฟ้าถึงจะทำเป็นแผงวงจรสีฟ้าได้โอเคก็เครื่องเดียวกันเนี่ยเครื่องหน้าตาเหมือนกันหมดนั่นแหละแต่มันต้องมี2อย่างโอเคระวางเครื่องไว้ตรงนี้ค่ะนี่คือเครื่องบดค่ะต้องเอาไดมอนด์มาบดเอ๊ะนี่ด้านหน้าเหรอเนี่ยไม่เอาด้านหน้าสิเล็งดีๆค่ะเอ๊ะทำไมด้านหน้ามันออกด้านข้างอ่ะปึ๊บโอ้ไม่ใช่อ่ะมันแค่เหมือนว่าตรงนี้จะเป็นด้านหน้าแต่ไม่ใช่ด้านหน้านะแหมหน้าตาแบบนึกว่าด้านหน้าน่ะเห็นแบบนี้อ่ะในการบดต้องใช้เพชรบดใช่ไหมเราจะเดินพลังงานมาค่ะโอ้โหมาปุ๊บก็เหมือนจะเริ่มทำงานได้เลยนะเนี่ยมีอย่างเดียวที่ห่วงค่ะคือตรงเนี้ยส่งทั้งพลังงานใช่ไหมแล้วก็ส่งทั้งเลสโตนด้วยกลัวเลสโตนมันจะถูกส่งมาบดด้วยแต่เราคิดว่าคงไม่มีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าเพชรเนี่ยมันก็ต้องถูกส่งเข้ามาเครื่องบดตลอดเวลาเนาะโอเคเรามาตั้งค่ากันดีกว่าค่ะอย่างแรกสุดด้านหลังค่ะเป็นสีเหลืองใช่ไหมใช่นี่คือสีเหลืองค่ะคือแบบระบบหลักๆคือต้องตั้งค่านี่แหละสีเหลืองด้านหลังสีแดงด้านบนสีฟ้าทางขวาค่ะส่งไอเทมเข้าบนออกทางขวาโอเคคราวนี้เครื่องนี้ค่ะตั้งค่าด้วยเช่นกันเคลียร์ทั้งหมดเนี่ยส่งไอเทมเข้าทางด้านบนค่ะแล้วก็ส่งไอเทมออกทางด้านหน้าเอ๋ออ่อนค่ะส่งไอเทมออโต้เห็นไหมมาแล้วค่ะไดมอนด์เหลวของเราจากไดมอนด์บดเป็นผงแล้วเขาจะมาเปลี่ยนเป็นของเหลวเองค่ะที่เครื่องนี้นั่นเองเราตั้งค่าผิดค่ะรับไอเทมรอบนี้จะไม่ได้รับจากข้างบนแล้วแต่จะรับจากด้านข้างค่ะสีแดงต้องมาจากด้านข้างโอเคนี่ไงก็คือบังคับให้ส่งไอเทมจากกล่องนี้ค่ะเข้ามายังเครื่องจักรเครื่องที่2ใช่ไหมแน่นอนจากดึงทางซ้ายส่งออกไปทางขวาค่ะพุชใส่มาแล้วก็เป็นทิศใต้แน่นอนหันดูซิโอเคทิศใต้ค่ะมาแล้วเห็นไหมส่งมาหมดเลยค่ะไม่เหลือไอเทมอะไรเลยในนี้เรากลัวว่าเลสโตนมันจะถูกส่งมาตามสายด้วยเปลี่ยนใหม่ค่ะตรงนี้เป็นถังจุพลังงานแล้วกันแล้วก็ใช้ท่อส่งพลังงานค่ะแบบธรรมดานี่แหละเผื่อไว้ในกรณีที่แบบเลสโตนมาไม่งั้นมันเลสโตนเข้าได้ทุกระบบเลยค่ะพอมีพลังงานมาแล้วเขาก็เริ่มทำงานใช่ไหมนั่นไงได้เลยค่ะเรนฟอร์สอัลลอยจากอัลลอยสีแดงกลายเป็นอัลลอยสีฟ้าเรียบร้อยเราต้องการออฟซิเดียนค่ะแต่เห็นว่ามีแบบอุปกรณ์ที่ทำให้เราวางน้ำได้อยู่เหมือนกันนะที่ดาวนี้ค่ะน้ำมันจะไม่ระเหยไปใช่ไหมแต่ว่าเรื่องนั้นเราเอาไว้ก่อนค่ะหาออฟซิเดียนด้วยวิธีเดิมดีกว่า
นี่เลยค่ะฟรีคริสตัลอัดบล็อกแล้วเอาไปเผาที่เตาเผาอาร์คตรงนู้นค่ะก็จะได้เป็นออฟซิเดียนนี่ออฟซิเดียนง่ายๆค่ะแต่ทีเนี้ยเขาทำงานช้าอยู่เนาะเราก็เลยเอาเลสโตนมาตั้งค่ะแล้วก็เอาอิเล็กตรอนมาตั้งค่ะแล้วก็สั่งส่งขึ้นแล้วก็ตัวนั้นสั่งส่งลงค่ะบังคับเลยเพราะว่าถ้ามันส่งไอเทมไม่พร้อมกันอ่ะเจ้าชาร์จสตัตคอร์ตัวนี้ค่ะมันจะเป็นการบทแทนที่จะเป็นการแบบประกอบรวมกันเนาะโอเคใส่อัปเกรดไปค่ะส่งมาดูซิมีปัญหาไหมโอเคไอเทมส่งมาพร้อมกันค่ะคือแบบตอนแรกส่งไอเทมด้วยระบบคอมพิวเตอร์มันมาไม่พร้อมกันค่ะไอเทมที่อยู่ด้านบนตัวนี้กับด้านล่างนี้เขามาแบบดีเลย์ค่ะกลายเป็นว่าแทนที่จะได้เป็นคริสตัลสีม่วงกลายเป็นได้คริสตัลบทแทนเนี่ยตอนนี้เป็นไงโอเคเป๊ะค่ะได้แล้วสินะเร่งความเร็วได้ไอเทมที่จุไว้ตรงนี้ก็64ค่ะไว้แค่นี้พอโอเคเอาล่ะน่าจะดูดีแล้วคราฟรวมกันใช่ไหมคะแล้วก็เอาไปเผาวิมนี่แหละที่เราต้องการค่ะออฟซิเดียนใช่ไหมให้แน่นอนนั่นไง10ออฟซิเดียนค่ะออฟซิเดียนแบบไม่ใช้ลาวาแล้วก็รู้สึกจะมีออฟซิเดียนในนี้ไหมไม่มีโอ้โหเต็มแล้วค่ะมาอยู่ข้างบนต่อค่ะเขาบอกว่าเราต้องเอาออฟซิเดียนไปบดแล้วคิดทันทีเฮ้ยถ้าไปบดก็ต้องเครื่องคัตเชอร์สิเปล่าค่ะต้องใช้เครื่องนี้ค่ะ Enrichment Chamber ชื่อของเครื่องจักรที่เปลี่ยนไปโอเคการผสมเขาบอกว่าเราต้องผสมไดมอนด์กับออฟซิเดียนที่ผ่านการบดแล้วเราก็ตรงนี้เลยค่ะเราก็จะให้ส่งไดมอนด์ที่บดแล้วเข้าเครื่องนี้ใช่ไหมแล้วออฟซิเดียนที่บดแล้วเข้ามาในเครื่องนี้ค่ะเอาอยู่ด้านบนแล้วกันเอาออฟซิเดียนไปบดเนาะอยากให้ฟาร์มออฟซิเดียนได้เนาะน่าจะเป็นอะไรที่ดีค่ะบดได้ไหมเรากำลังรอดูอยู่นะได้ค่ะได้เป็น4ออฟซิเดียนดับโอเคอ้าวแต่ก็มีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นค่ะเขาผลิตไม่ทันผงไดมอนด์ของเราต้องมีมากกว่านี้อ่ะออดเมียมเอามาบดได้ไหมต้องการออดเมียมที่เป็นดับค่ะเฮ้ยน่าจะได้นะเนี่ยเรามารอที่ตรงนี้ค่ะได้โอเคและทีนี้เราก็เอาไปคราฟค่ะเป็นสปีดอัปเกรดเร่งความเร็วยังไงล่ะของที่ต้องมีค่ะเอ๋อินฟิวอลลอยปุกตอนแรกเราก็มีเยอะไม่ใช่เหรออย่าบอกนะว่าถูกเอาไปเปลี่ยนหมดแล้วโอ้ไม่ค่ะเขาอยู่ตรงนี้แต่ระบบเก็บของเราดีเทคไม่ได้แค่นั้นเองสปีดอัปเกรดมาเลย8ตัวคือความไวสูงสุดเอามาไว้บดเพชรค่ะอัปเกรดใส่สปีดลงไปปุ๊บอินสตอลเรียบร้อยค่ะทีนี้เขาบอกทันทีว่าพลังงานเราไม่พอนะจ้าพลังงานไม่พอก็ส่งพลังงานไวขึ้นค่ะเอาเป็นว่าไม่เป็นไรค่ะตอนนี้เราเอาออฟซิเดียนผสมร่วมกับไดมอนด์แล้วได้เป็นรีไฟออฟซิเดียนค่ะที่ดีกว่าเดิมโอเคพร้อมที่จะเอารีไฟออฟซิเดียนไปหลอมเหลวแล้วสินะเขาบอกให้เราทำยังไงนะเอ๋ไม่ได้หลอมเหลวนี่ฮะเอารีไฟออฟซิเดียนไปเปลี่ยนให้เป็นก้อนนิ้งกอดก่อนใช่แล้วเอามาทำอะไรอ้าวเอาก็นี่ก็หลอมเหลวไงแล้วเปลี่ยนเป็นก้อนทำไมเอ๋คือเขาให้เปลี่ยนเป็นก้อนแล้วทำไมเราต้องเปลี่ยนเป็นก้อนในเมื่อเราหลอมเหลวได้เลยอ๋อหรือว่าสอนวิธีทำเฉยๆก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะจากเครื่องที่1ตัวนี้ค่ะเราได้เป็นอะลอยสีแดงแล้วเครื่องที่2ตัวนี้ได้เป็นอะลอยสีฟ้าค่ะแล้วเครื่องที่3ตรงนี้เครื่องเดียวกันค่ะเราจะได้เป็นอะลอยสีม่วงแน่นอนสิ่งที่เราต้องทำคือส่งออฟซิเดียนดัสค่ะที่เป็นแบบรีไฟมาแล้วเนาะส่งเข้าเครื่องนี้ค่ะแล้วก็ส่งอะลอยสีฟ้าในเครื่องนี้เข้ามาอย่างเครื่องนี้แค่นี้ก็จบแล้วเห็นไหมมาแล้วค่ะคือแบบมันต้องนั่งตั้งค่าไงนั่งตั้งค่าตรงนี้ค่ะสไลด์คอนฟิกว่าจะให้ส่งไอเทมเข้าตรงไหนออกตรงไหนตอนนี้เราได้มาแล้วค่ะแต่รู้สึกว่าเครื่องนี้ยังไม่ยอมส่งไอเทมออกมาให้เราเลยออโต้อีเจกออนค่ะมาแล้วเห็นไหมจงมาเป็นกองค่ะกำลังทำงานแล้วสินะนั่นเนี่ยเราได้แล้วอะตอมิกอะลอย3ตัวค่ะโอเคก็ดีนะแต่เควสไม่คอมพลีทเขาบอกว่าถ้าอยากจะได้ให้เควสคอมพลีทเจ้าต้องไปทำก้อนดีไฟออฟซิเดียนแบบนี้ก่อนค่ะจัดให้ก็ได้แต่ว่ารีไฟออฟซิเดียนถ้าจำไม่ผิดมันมีข้อดีอยู่นะ
ใส่เข้าไปใส่เข้าไปค่ะแล้วเราก็รอเหมือนกับว่าเอาไปทำเป็นอุปกรณ์ที่ดีกว่าเดิมได้ค่ะตอนนี้เราใช้เป็นแพ็คโซแบบสติลใช่ไหมขวานพวกจอบของเราค่ะอีเตอร์แต่ถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้อ่ะให้เป็นเวอร์ชันดีไฟโอ้โหดูรูบิตี้ 8,000 เนี่ยดีอ่ะตอนนี้ดูรูบิตี้ที่เราใช้อยู่ที่เท่าไหร่นะพันเดียวค่ะแต่ถ้าเป็นรีไฟล์ 8,000 ก็ใช้ได้นานดาเมจก็มากขึ้นนะเนี่ยเออก็น่าสนใจที่จะทำค่ะไว้อุปกรณ์นี้เราพังก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยจะไปเปลี่ยนเนาะนั่นแหละมาแล้วค่ะเรียบร้อยเขาให้เราทำเราก็ทำให้โอ้มิวเข้าใจว่านี่คือแผ่นบำมนผลเนี่ยเขาบอกว่าสีฟ้าเนี่ยไม่ใช่แผ่นบำมนผลนะมันคือแผงวงจรโอเคมีแผงวงจรอีก2แผงค่ะที่เราต้องทำก็คราฟไปเลยแล้วกันผสมกันนะคะระหว่างอัลลอยนั่นแหละมาปึ๊บใส่เข้ามาเรียบร้อยค่ะได้แล้ว10ม่วงอันนี้คืออะไรคะเนี่ยเขาให้เราคราฟอ่ะเอ๋อโอ้มันคือบล็อกสี่เหลี่ยมค่ะที่สามารถใช้ส่งพลังงานส่งไอเทมส่งของเหลวส่งแก๊สข้ามไดเมนชั่นได้เฮ้ยระยะทางไกลแบบยาวไกลแบบสุดๆแถมยังข้ามไดเมนชั่นได้อู้เฮ้ยของดีนะเนี่ยอู้ถ้าอย่างนั้นเราอาจจะส่งลาวาจากอีกโลกหนึ่งมาหาบ้านเราได้นะเนี่ยโอ้น่าสนใจค่ะถ้าเรามีระบบสูบระบบอะไรน่าสนใจมากๆเลยนี่ไงคะเขาบอกว่ารีไฟออฟซิเดียนอะเอามาใช้อย่างนี้นะโอ้แต่ตรงนี้ล่ะเทเลพอร์เทชั่นคออ้าวก็คราฟไม่ยากอู้หูมันน่าใช้จริงๆนะเนี่ยเอ๊ะแต่ความสำคัญมันไม่ได้อยู่การส่งไอเทมข้ามมิติแต่มันคือการส่งผู้เล่นค่ะข้ามโลกข้ามดวงดาวข้ามมิตินั่นเองในพาร์ทหน้าอะเราไปดวงจันทร์กันเถอะโอ้โหน่าสนใจโอ้ต้องไปแล้วสินะโอ้ขอให้เราคราฟนี่ค่ะเพื่อส่งตัวเราเองไปยังดวงจันทร์เอ้ยเราก็ใกล้โลกมากขึ้นแล้วใช่ไหมพาร์ทหน้าเราจะได้ไปดวงจันทร์กันแล้วค่ะโอเคพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าค่ะไปดวงจันทร์กันดีกว่ามันจะมีอะไรหน้ามันจะหน้าตาเป็นยังไงนะน่าสนใจมากๆเลยค่ะ